รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับสบายดีคลับสตูดิโอเสนอรายการเนวิเกเตอร์สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วกับ Navigator ครับสำหรับในช่วงนี้นะครับก็ถือว่าเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนแบบเต็มตัวเลยครับเดือนเมษายนแบบนี้ครับก็ในช่วงนี้เนี่ยครับเป็นช่วงที่เด็กๆปิดเทอมกันนะครับ Navigator ก็เลยมาคิดว่าจะพาน้องเต้นไปเที่ยวไหนดีแต่ว่าตอนนี้ครับเราสามารถที่จะดูสถานที่ต่างๆเนี่ยได้จากแอปพลิเคชันครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าคิดดีพาสนะครับก็จะเป็นแอปเดียวครับที่รวมทั้งที่เที่ยวที่เล่นที่เรียนในแอปเดียวเลยนะครับที่เหมาะกับเด็กๆและก็ครอบครัวยิ่งในช่วงปิดเทอมแบบนี้ครับแล้วก็ยังสามารถที่จะเลือกสถานที่ต่างๆใกล้ๆบ้านได้นะครับว่ามีอะไรบ้างจะมีการแยกหมวดหมู่อย่างชัดเจนมีรูปประกอบของสถานที่ต่างๆโอ้สถานที่เยอะแยะมากมายเลยครับแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ต่างๆลองดูสิครับว่าพาไปไหนดีSea Life Bangkok ครับน่าสนใจมากเพราะว่า Navigator ไม่ได้พาน้องเต้นไปนานแล้วนะครับในนี้นะครับก็จะบอกในเรื่องของกิจกรรมพิเศษต่างๆในช่วงนี้กิจกรรมต่างๆที่มีโดยปกติการจองบัตรเวลาเปิดปิดนะครับโอเคนี่แหละครับที่เหมาะสำหรับ Navigator และน้องเต้นในคราวนี้ครับพร้อมออกเดินทางหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปพร้อมกับ Navigator กับการตะลุยกรุงเทพมหานครครับใกล้ๆครับ Sea Life Bangkok สยามพารากอนครับแน่นอนไปกันเลยสวัสดีครับแคทลีนน่าจะมาบ่อยไม่บ่อยมากแต่สัปดาห์ที่แล้วบังเอิญเพิ่งมาค่ะอ๋อใช่อันนี้เ
ปูแมงมุมยักษ์นะคะปูแมงมุมยักษ์ลูกเหมือนไหมผมติ๊กเพิ่งเอามาใส่ฐานตะกี้เองเหมือนปูมากทำไมเขามีอะไรคล้องขาอยู่ด้วยเห็นไหมเห็นไหมไม่ห่วงอะไรมีห่วงอะไรคล้องขาอยู่ฮะอันนี้ไปเห็นของจริงในทะเลใช่ค่ะนี่คืออะไรฮะข้างล่างคืออะไรรู้ป่ะลูกอุ๊ยมีปลามามาพอดีเลยปลาอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวก่อนรอก่อนนี่ไงพ่อเหยียบได้เห็นไหมเห็นไหมพ่อเดินได้ไปเนี่ยแคทลีนยังเดินได้เลยลูกเห็นไหมฮะไม่ตกหรอกอุ๊ยปลาอะไรนะเนี่ยปลากระเบนหนูตัวใหญ่มากเลยวัดตัวใหญ่ลูกนี่ปลาอะไรอันนี้ปลาสิงโตตะโลอีกแล้วเหมือนไหมเหมือนสิงโตไหมไม่เหมือนตัวนี้ก็มีพิษนะคะโอ้โหเหมือนมังกรรู้จักเยอะนะเต็นท์เนี่ยคือตอนนี้เพนกวินมันกำลังทำรังอยู่ลูกรังเพนกวินอยู่ตรงนี้ครับเปลี่ยนบรรยากาศแล้วครับจากoutdoor เดินป่าไปดำน้ำนะครับในช่วงฤดูร้อนแบบนี้เนี่ยก็เลยทำให้เรานึกถึงทะเลแล้วก็ทะเลที่ใกล้กรุงเทพไม่ใช่ใกล้กรุงเทพสิคืออยู่ในกรุงเทพมหานครเลยก็คือที่นี่ครับ Sea Life ครับสยามพารากอนครับก็สำหรับคนที่มีเวลาไม่มากแล้วก็อยากพาลูกสัมผัสธรรมชาติก็แวะมาที่นี่ได้นะคะพ่อด้วยครับผมโอเคก็ตอนนี้อยู่กับเป็นเพื่อนผมครับเขาชื่อเชอร์รี่ครับเชอร์รี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหเป็นทางการมากเลยเป็นทางการมากครับเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ก่อนมหาวิทยาลัยครับแล้วก็มาเข้ามหาวิทยาลัยด้วยกันพร้อมกันแคทลีนนี่เขากี่ขวบแล้วคะเชอร์รี่4 ขวบก็เท่ากับเต็นท์เลยตอนนี้ทำงานด้านก็เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินค่ะแอร์โฮสเตสนั่นเองใช่
แล้วก็ตั้งเห็นมีภาพวอร์ดอยู่ในวงการโฆษณาด้วยใช้คำว่าข้างวอร์ดเลยเพื่อนไปไกลมากแล้วอ๋อเหรอฮะปกติแล้วพาเขาไปเที่ยวในแนวไหนบ้างนะฮะอ๋อก็นี่แหละค่ะมาซีไลฟ์แล้วก็ไปพิพิธภัณฑ์บางทีก็ไปพิพิธภัณฑ์เด็กพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์อะไรแบบนี้สวนสัตว์สวนสัตว์ด้วยพยายามเอาออกมาเรียนรู้โลกภายนอกค่ะอย่างนี้มองออกไหมครับว่าเขาชอบหรือสนใจอะไรเป็นพิเศษก็เขาชอบสัตว์ค่ะค่ะชอบมากโดยเฉพาะไหมโดยเฉพาะไหมที่บ้านก็เลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวค่ะอ๋อดังนั้นเขาก็อยู่กับสุนัขอยู่กับแมวในปกติเขาอยู่แล้วใช่ค่ะสำหรับในการหาข้อมูลก็พอดีว่าดาวน์โหลดแอป Kiddy Pass มาค่ะก็สะดวกมากเลยแค่โทรศัพท์ดูหน้าจอหาข้อมูลได้ง่ายมากค่ะขอบคุณค่ะก็ในตอนนี้นะครับทุกอย่างเทคโนโลยีนะครับแบบง่ายมากเราสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาแล้วก็เลือกได้เลยว่าเราอยากจะพาเขาไปเที่ยวแบบไหนนะครับหรือไปมีกิจกรรมแบบไหนที่ไหนอะไรเงี้ยช่วงเวลาไหนแล้วก็เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะไปในใกล้บ้านหรือโซนไหนอะไรเงี้ยครับวางแผนการเดินทางได้ไม่ยากใช่ครับแล้วก็รู้ในเรื่องของค่าใช้จ่ายได้ล่วงหน้าก่อนรวมถึงจะถูกกว่าที่ไหนๆด้วยถ้าเกิดว่าเราจองผ่านแอปพลิเคชัน Kiddy Pass นะครับถ้าคราวหน้าไปเที่ยวไหนก็ชวนเต็นท์กับพ่อเต็นท์ไปด้วยนะครับได้เลยค่ะขอให้บอกค่ะจะได้เด็กๆจะได้เล่นกันด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคครับเต็นท์เต็นท์แคทลีนสวยไหมฮะอันนี้เนี่ยครับเรียกว่า glass bottom boat ว้าวก็เนี่ยครับจากมุมมองที่เราชมอยู่ในอควาเรียมเนี่ยครับก็จะเห็นสัตว์น้ำต่างๆในมุมนี้ตอนนี้เรามาดูในมุมนี้ด้านบนด้านบนนะครับจากที่ดูจากด้านล่างเนี่ยโอเคครับสาวสวยคนนี้นะครับชื่อน้องลูกปลาลูกปลาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดวิเกเตอร์ครับโอเคตอนนี้น้องลูกปลาจะพาพวกเราเนี่ยครับเนวิเกเตอร์เชอร์รี่แคทลีนมาเที่ยวชมบริเวณนี้นะครับก็ด้านล่างนี่ค่ะเป็นอุโมงค์กระเบนมาแล้วน้ำทะเลก็เป็นน้ำทะเลจริงด้วยค่ะ3ล้านลิตรเลยนะแล้วก็มีฉลาม4ชนิดปลากระเบน4ชนิดในแห่งนี้ค่ะฉลาม4ชนิดมีอะไรบ้างอะคะมีฉลามเสือทรายค่ะฉลามเสือดาวฉลามขี้เซาแล้วก็ฉลามครีบดำค่ะอ๋ออ่ะนี่ฉลามเสือดาวค่ะโอเคไม่ถึงขี้เซาเขาชอบนอนเหรอใช่ค่ะวันนึงจะนอนประมาณ 16-18 ชั่วโมงต่อวันเลยโอ้ตั้งตามชื่อเลยอยู่ที่นี่ก็จะออกมาเฉพาะเวลาที่นักดำน้ำจะให้อาหารแค่นั้นขนาดตัวประมาณไหนนะคะตะกี้ประมาณ3เมตรค่ะที่นี่ยาวสุดเป็นฉลามที่ยาวที่สุดของที่นี่เลยค่ะแล้วโอ้นี่อันนี้เป็นฉลามเสือทรายค่ะอ๋อค่ะฉลามเสือทรายวนอย่างกิจกรรมแบบนี้ครับวนครบ1รอบถ้วนเนี่ยใช้เวลาสักเท่าไหร่ครับประมาณ 7-10 นาทีค่ะบนเรืออ๋อระหว่างนั่งเรือก็จะมีให้ข้อมูลปลาไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะเชอรี่เคยมานั่งเรือท้องกระจกเนี่ยยังเลยค่ะเนี่ยยังแรกขอบคุณมากเลยที่ชวนมาก็ถือว่าเป็นบุญคุณกันนะโดยปกติแล้วครับถ้าเกิดว่าเราไปนักท่องเที่ยวแล้วก็มานั่งเรือท้องกระจกแบบนี้ครับในเวลาที่สามารถมาใช้บริการได้คือกี่โมงถึงกี่โมงครับก็เวลา10โมงเลยค่ะตั้งแต่เปิดอควาเรียมจนถึง2ทุ่ม15ค่ะปกติแล้วจะปิด3ทุ่มใช่ไหมคะแต่ว่านั่งเรือนี้จะปิดรอบสุดท้ายแค่2ทุ่ม40ต้องจองอะไรไหมครับหรือว่าก็มาต่อคิวก็ต่อคิวด้านหน้าค่ะเรือ1ลำจุได้7คนค่ะค่ะไม่รวมคนละครับครับ
เกตว่ามีคนรอต่อคิวจนคิวตลอดเวลาครับใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักชาวต่างชาติในวันธรรมดาเนี่ยครับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับเป็นประมาณชนชาติไหนครับจีนเลยค่ะจีนจะเยอะที่สุดประมาณ 80% เลยว้าวใช่ค่ะแล้วต่อมาครับก็เป็นอินเดียค่ะรัสเซียค่ะคนไทยก็จะเยอะช่วง2อาทิตย์สวัสดีครับโง่หรือเปล่าครับคือผมอยากจะมาขอเรียนรู้งานที่นี่หน่อยครับสวัสดีครับคุณโก๋หรือเปล่าครับใช่ครับผมครับพอดีผมมาเที่ยวที่ Sea Life เนี่ยครับแล้วก็ติดใจครับเลยอยากจะมาขอเรียนรู้งานที่นี่หน่อยครับได้ครับผมยินดีครับพี่ติ๊กสนใจตรงส่วนไหนบ้างครับจริงๆเราก็สนใจทุกส่วนเลยนะครับมีอะไรแนะนำไหมครับก็มีหลายส่วนนะครับแต่ของผมนี่เป็นส่วนของงานดำน้ำครับผมพี่ติ๊กสนใจไหมครับสนใจมากครับพี่ติ๊กสนใจเนี่ยอาจต้องตื่นเช้าหน่อยนะครับตื่นเช้าหน่อยตื่นเช้าขนาดไหนครับก่อนห้างเปิดนานเหมือนกันครับประมาณ 7:00 ครับผมได้ครับไหวนะครับไหวครับโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ติ๊กมีบัตรดำน้ำไหมครับเอาบัตรดำน้ำมีครับเอามาด้วยไม่ใช่เอามาครับอยู่ที่บ้านครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวกลับไปเอาบัตรดำน้ำก่อนแล้วก็กลับมาที่ที่ใหม่นะครับโอเคครับเดี๋ยวบัตรดำน้ำมันต้องใช้ด้วยเหรอครับต้องใช้ด้วยครับผมโอเคได้ครับถ้างั้นในช่วงระหว่างนี้เนี่ยผมฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับได้ขอบคุณครับสำหรับการรู้ในคราวนี้บัตรดำน้ำบัตรดำน้ำเราอยู่ที่ Sea Life Bangkok สยามพารากอนครับสำหรับในช่วงเช้านี้นะครับก่อนที่การแสดงโชว์สัตว์น้ำต่างๆจะเปิดครับเราก็จะได้มีโอกาสมาเห็นเบื้องลึกเบื้องหลังของการทำงานของที่นี่ครับแน่นอนอันนี้เหมือนกับเป็นแหล่งเพาะพันธุ์แหล่งอนุบาล นะครับแล้วก็รวมถึงในเรื่องของงานวิจัยด้วยอันนี้คือห้องอะไรครับอันนี้เป็นห้องเตรียมอาหารครับสำหรับปลาทุกตัวนะครับก็จะเอาปลามาละลายน้ำแข็งอย่างนี้แล้วก็หั่นให้ปลาทุกตัวในอควาเรียมใช่ครับนะครับห้องเตรียมอาหารนะครับก็ช่วงเช้าหิวพอดีครับต้องจุ่มเท้านิดนึงครับจุ่มเท้าฆ่าเชื้อหน่อยครับครับผมหลังอันนี้ก็จะเป็นปลาพวกปลาข้างเหลืองครับอันนี้ก็จะหั่นเป็นชิ้นให้พวกปลาตามตู้แล้วบางครั้งก็จะให้เป็นตัวให้กับปลากระเบนกับฉลามตัวเล็กอ๋อครับแล้วก็จะมีปลาทูน่าครับสำหรับฉลามตัวใหญ่อ๋อครับมีปลาทูน่าอันนี้ก็เป็นกุ้งครับแล้วก็ให้เป็นปลาที่มีขนาดเล็กๆครับถ้าเหลือให้คนได้ไหมครับถ้าได้ครับได้ถ้าคนหิวกินได้มันต้องหั่นด้วยหั่นด้วยครับเพราะว่าปลาเรามีหลายขนาดครับถ้าเป็นปลาที่มีขนาดเล็กๆเนี่ยเราต้องหั่นให้เขาครับยังไงนะครับหัวก่อนครับหัวก่อนประมาณแถวช่วงนี้ได้ไหมครับได้ครับหั่นเลยทำไมไม่ให้เขากินหัวไม่ให้กินหางครับบางทีถ้าเขาคายส่วนหัวออกเนี่ยเราต้องมาเก็บบางทีถ้ามันเน่าอยู่ตู้ทำให้คุณภาพน้ำมันเสียได้อ๋อครับอ๋อการลงน้ำหนักใช่อ๋อโอเคเราต้องสัมผัสถึงคมมีดโอเคเข้าใจละอย่างเงี้ยใน1วันนะครับเราต้องเตรียมอาหารปริมาณขนาดไหนครับก็วันนึงก็จะประมาณ40กว่าโลได้ครับผมหมายถึงว่ารวมทั้งหมดแล้วคือ40กว่ากิโลทูน่าปลาข้างเหลืองกุ้งแล้วก็จะมีหอยด้วยครับอ๋อต้องมีอาหารสดอย่างเงี้ยให้กับสัตว์น้ำเนี่ยครับเร
เราเลือกคัดสรรอาหารยังไงบ้างครับครับผมเราก็จะเลือกซูเปอร์ที่ค่อนข้างจะจับแบบถูกกฎหมายแล้วก็ไร้สารเคมีครับเราจะมีการตรวจหาค่าพวกฟอร์มาลินสำหรับการให้ปลาต้องไม่มีฟอร์มาลินเลยครับต้องหาซูเปอร์เจ้าที่สามารถทำได้ครับก็คือสดจากทะเลมาเลยแล้วก็โอเคฟรีซมาแช่แข็งมาใช่ครับเขาจะมีกระบวนการฟรีซมาให้เราแล้วก็มาฟรีซต่อที่นี่ครับพอจะนำมาใช้ก็นำมาละลายน้ำแข็งใช่ครับครับผมเห็นว่าที่นี่ครับมีการแสดงโชว์ในการฟีดปลาฉลามด้วยใช่ครับอ๋อครับจะมีตอนบ่ายโมงกับ4โมงครับครับทุกวันทุกวันครับก็ต้องใช้ผู้ที่ชำนาญการนะครับในการฟีดใช่ครับครับเพราะว่าทำงานกับฉลามค่อนข้างอันตรายเราต้องมีนักดำน้ำที่มีประสบการณ์ในการทำงานครับแล้วก็ในคราวนี้เราได้พี่เอ๋มาช่วยอีกครั้งครับพี่เอ๋สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีครับขอบคุณครับเจอกันอีกครั้งครับผมพี่เอ๋ในคราวนี้ก็จะมาในเรื่องของงานช่างภาพใต้น้ำให้กับเนวิเกเตอร์ครับแล้วก็คอยช่วยเซฟตี้ด้วยแล้วก็คอยช่วยสื่อสารเราจะเรียกว่าอะไรพี่เอ๋เนี่ยอันนี้เป็นสปีกเกอร์ใต้น้ำระบบใต้น้ำครับสปีกเกอร์ลำโพงใต้น้ำครับก็จะช่วยสื่อสารกับทางข้างบนบกนะครับนาวิเกเตอร์ครับเรากำลังจะลงปฏิบัติภารกิจกันครับสำหรับในการทำความสะอาดกระจกนะครับครับที่นี่ครับ Sea Life Bangkok ตื่นเต้นมากครับเราได้มีโอกาสไปสัมผัสแล้วก็ใกล้ชิดกับฝูงปลาครับฉลามกระเบนโรนันโอ้ตื่นเต้นเจอกันใต้น้ำครับครับเนวิเกเตอร์แน่นอนไปที่สุด
การที่เกิดแผ่นดินไหวครับแรงสั่นสะเทือนทำให้ชิ้นส้นลอยหายไปในท้องทะเลตอนนี้หาไม่เจอเลยครับหัวหน้านี่ครับเนวิเกเตอร์เราก็มาให้อาหารเต่าตะหนุนะครับเต่าตะหนุเป็นเต่าทะเลครับตัวนั้นจะหาอาหารตามพื้นอย่างเดียวครับกับจ้ากินเป็นปูหอยและกุ้งเลยครับแล้วพวกปลาตัวเล็กตัวน้อยอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเขากินเศษที่เต่าพ่นออกมาได้ครับอ๋อมันเหมือนกับมันใช้ดูดเอาแล้วใช่ครับปากมันอยู่ใต้ท้องครับคือลักษณะการกินของโลนันนะครับก็เหมือนกับกระเบนเพราะโลนันก็คือกระเบนชนิดหนึ่งใช่ครับครับเขาจะมีคอยวะรับกระแสไฟฟ้าเล็กอยู่บริเวณชาแนลครับเพื่อตรวจจับสัตว์ที่อยู่ใต้พื้นทรายได้ครับถ้าเกิดว่าไม่ได้มาแบบนี้เนี่ยก็โอกาสน้อยที่จะได้เห็นสัตว์ทะเลแบบใกล้ชิดแบบนี้นะครับนี่ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งที่มาศึกษาแล้วก็ทำให้เราเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์ทะเลเพิ่มมากขึ้นครับสวยงามมากครับสัตว์น้ำแต่ละชนิดนะครับก็จะมีเอกลักษณ์มีบุคลิกแตกต่างกันไปอย่างโรนันนะครับถ้าเกิดว่าดำน้ำแล้วได้เจอโรนันนี่ถือว่าวันนั้นไปกับโชคดีมากนะครับเพราะบางคนนะครับดำน้ำมาหลายสิบหลายร้อยไดฟ์นะครับก็ยังไม่เคยเจอโรนันเลยอย่างผมก็ไม่เคยเจอนะครับโรนันเนี่ยถ้าเจอเขานะครับก็ตามพื้นทรายคือต้องดำลงไปลึกนะครับ30เมตรอย่างเงี้ยครับโรนันเป็นกระเบนชนิดหนึ่งครับอีกชนิดหนึ่งนะครับที่จะคล้ายๆกันแต่ว่าปากเขาจะเป็นเหมือนกับลักษณะโค้งๆนะครับจะเรียกว่าโรนินทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นโรนันโรนินสถานภาพคือหายากใกล้สูญพันธุ์ครับเราโชว์ปลาน้ำจืดแล้วเนี่ยครับครับมีชนิดไหนบ้างนะครับอ๋อตัวนี้ก็จะมีเป็นปลาช่อนอเมซอนนะครับครับมีปลาอัลลิเกเตอร์กาครับมีกระเบนเจ้าพยาแล้วจะมีเป็นปลาแรดครับเป็นไฮไลท์4ตัวนี้ของเราอือคือปลาแรดเราก็จะเป็นปลาที่มีความสามารถก็คือเป็นปลาของไทยด้วยครับแล้วก็จะเป็นปลาที่กินได้ทั้งพืชแล้วก็สัตว์อ๋อแต่ที่นี่เขาชอบกินกล้วยครับครับอาราไทม่าถิ่นกำเนิดอยู่ที่ไหนครับปลาอะไรมากหรือปลาช่อนอเมซอนนะก็ตามชื่อเลยครับเขาก็จะมาจากแม่น้ำอเมซอนนั่นเองแต่ว่าอเมริกาใต้อลิเกเตอร์กาครับก็จะเป็นปลาที่มาจากพื้นอเมริกาเหนือครับลงมาถึงอเมริกากลางครับอ๋อตอนแรกผมเข้าใจคิดว่าอาราไทม่ากับอลิเกเตอร์เนี่ยน่าจะมาจากที่เดียวกันไม่ใช่เลยไม่ใช่ครับคือปลาสองสายพันธุ์นี้จะเป็นปลาที่ถูกนำเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทยเวลาไล่กันคนก็จะเหมาดูว่าสองชื่อนี้มาจากแม่น้ำอเมซอนเหมือนกันผมเห็นมีกระเบนด้วยครับผมอันนี้เป็นกระเบนน้ำจืดชนิดไหนครับครับผมอันนี้เป็นกระเบนน้ำจืดที่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกครับอันนี้เป็นปลากระเบนเจ้าพระยาบ้านเรานี่เองครับผมโอเคเราพบในแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็อย่างที่แม่น้ำแม่กลองใช่ครับแล้วก็แม่น้ำโขงก็สามารถเจอได้อ๋อที่เขาเจอกันนึงนะครับใช่ครับแต่ที่นี่ก็จะมีที่พิเศษอีกอย่างก็คือปลากระโห้ครับก็จะเป็นปลาที่มีเกล็ดขนาดใหญ่สุดในโลกครับอันนี้ก็มาจากประเทศไทยเหมือนกันครับ
อนนี้ครับ Navigator เราอยู่กับคุณหมอออมนะครับเป็นสัตวแพทย์ที่นี่ครับผมคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Navigator ครับครับเราอาจจะต้องทำตัวต่ำๆเพื่อให้เข้าระกมเกินกับเพนกวินนิดนึงนะครับเพนกวินชนิดนี้เนี่ยครับคือเพนกวินอะไรครับเป็นเพนกวินสายพันธุ์เจนทูค่ะเป็นเพนกวินที่อยู่ขั้วโลกใต้ขั้วโลกใต้ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับอย่างNavigatorกับหมอออมในตอนนี้เราก็ต้องแต่งตัวให้เข้ากับบรรยากาศเข้ากับบรรยากาศเข้ากับอากาศตอนนี้น่าจะอุณหภูมิเท่าไหร่ครับตอนนี้อยู่ประมาณ8ค่ะ8องศาเซลเซียสใช่ค่ะในตอนที่ผมเห็นเหมือนกับเพนกวินเนี่ยเขามีเป็นรังของเขาอยู่ค่ะทำไมถึงเขาอยู่แบบนี้ครับคือฤดูนี้เป็นตอนที่เริ่มจากผสมพันธุ์นะคะเริ่มจากผู้พอเริ่มจากผู้สายพันธุ์นี้คือเขาจะเริ่มสร้างรังสร้างรังผสมแล้วก็ออกไข่แล้วก็พ่อแม่ก็จะสลับกันกกไข่ค่ะจนก็คือเหมือนนกทั่วไปค่ะวางไข่ฟักไข่กกจนลูกออกเลี้ยงดูลูกจนลูกสามารถดูแลตัวเองได้พ่อแม่ก็จะปล่อยมีอะไรที่แบบละเอียดอ่อนไหมครับหรือว่าเราต้องมีอะไรที่ต้องดูแลเป็นพิเศษไหมคะสำหรับที่เราดูแลพิเศษก็คือช่วงกกไข่แล้วก็ช่วงที่ลูกออกมาค่ะคือพันนี้ปกติเขาจะออก2ฟองแล้วการเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกของพ่อแม่นกบางทีอะค่ะเขาไม่สามารถเลี้ยง2ตัวได้เราก็ต้องคอยช่วยเลี้ยงอีกตัวนึงสลับกันเพื่อให้พ่อแม่ได้พักด้วยอะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นช่วงระยะพีก็คือก่อนที่จะผัดขนเนี่ยค่ะเพราะว่าช่วงนี้นกจะลูกนกจะค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ต้องได้รับอาหารที่เพียงพอให้ปริมาณเราจะมีการชั่งน้ำหนักทุกวันเพื่อดูว่าอัตราการโตของลูกนกเป็นยังไงแล้วหลังจากลูกนกผัดขนแล้วเนี่ยค่ะพ่อแม่เขาก็จะสอนเองว่าจะต้องลงน้ำว่ายน้ำยังไงหาอาหารยังไงถ้ามาจากธรรมชาติจริงๆเราก็ไม่รู้ว่าตามธรรมชาติจริงๆเขาเป็นยังไงธรรมชาติอาจจะเป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งมาอยู่ในที่เลี้ยงพฤติกรรมเขาจะเปลี่ยนไปการสังเกตเฝ้าดูพฤติกรรมทุกวันแล้วเราก็ปรับสภาพแวดล้อมให้เข้ากับพฤติกรรมเขาเพื่อให้เขามีชีวิตอยู่ได้ระยะยืดยาวเนี่ยค่ะก็คือเป็นหน้าที่ที่เป็นจุดประสงค์หลักที่เราต้องการครับผมเห็นเพนกวินเนี่ยครับคนให้ความสนใจเป็นพิเศษเลยแล้วก็แบบคนจะชอบมาดูเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แปลกประเทศเราไม่มีอยู่แล้วใช่ค่ะเรายิ่งพันนี้เป็นพันที่มันเป็นขั้วโลกค่ะคนส่วนน้อยที่จะได้ไปเห็นจริงๆในธรรมชาติที่นี่เขาคือเอาเข้ามาให้คนได้เห็นครับจะบอกว่าตอนที่เราคุยอยู่ในนี้หนาวนะโอเคคุณหมอออมขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหนาวเจอกันเลยขันแล้วฉันเฝ้ารอคงอยู่ไม่ไกลโลกที่แสนงดงามมันกว้างใหญ่เพียงไหนฉันเห็นแล้วก็อยากให้เธอได้เห็นได้ไปด้วยกันได้ไหมฉันมีความสุขเธอเป็นความสุขของเธอคุณออกไปหาความสนุกให้ได้เจอขอเพียงแค่เธอมีรอยยิ้มได้ถึงเหนื่อยเท่าไร
ต่ขอเดินทางต่อไปฉันรักเธออันนี้เราจะเรียกว่า Ocean Walker นะครับเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งครับที่เดินอยู่ใต้ทะเลนะครับแต่ว่าที่นี่ก็คือเป็นอควาเรียมขนาดใหญ่ของ Sea Life Bangkok ครับแม้พูดไม่เก่งแต่ทำให้เห็นความจริงแล้วนั้นมันเป็นเช่นอย่างไรโลกที่แสนงดงามมันกว้างใหญ่เพียงไหนฉันเห็นแล้วก็อยากให้เธอได้เห็นได้ไปด้วยกันได้ไหมฉันมีความสุขเธอเป็นความสุขของเธอ Whoa, และยังคงออกไปหาความสนุกให้ได้เจอขอเพียงแค่เธอมีรอยยิ้มได้ถึงเหนื่อยเท่าไรแต่ขอเดินทางต่อไปฉันรักเธอความสุขของเธอ Whoa, และยังคงออกไปหาความสนุกให้ได้เจอขอบคุณมากมายในทุกอย่างที่เธอร่วมทางกับฉันมาจนวันนี้ Hello you're.แล้วก็ตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปในดินแดนเป็นเพนกวินเขาเรียกว่าพันธุ์อะไรนะออเจนชูโอ้ก็เจอผู้บรรยายสวยแล้วครับแล้วให้กาหมอกหยอดตลอดนะตลอดไม่ได้หยอดชมจริงๆทำเอาทีมงานผมหวั่นไหวเลยฮะพี่คนสวยๆเขาก็ลงมีดกันหนักเหมือนกันนะครับเนี่ยมีบาดนิ้วตัวเองบ้างไหมครับไม่มีฮะก็ดูการจับมีดแบบธรรมะธรรมแมงนะฮะทางด้านหลังบอกว่าชอบติ๊กมากจริงๆครับติ๊กไหนครับมีในวงการมีตั้งหลายติ๊กนะครับอ๋อ